ารยาทสวัสดีค่ะแม่ก้อยสวัสดีค่ะน้องมิววี่ก็มาด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นำเสนอเมนูยำไข่เค็มค่ะเพราะคุณแม่ไปรับน้องมินนี่ที่นครปฐมมาค่ะก็เลยไปเอาไข่เค็มมายำให้น้องมิววี่ตามออเดอร์นะคะส่วนของคุณแม่และก็ของพี่มินนี่เป็นยำกุ้งสดค่ะแล้วก็ยำปลาหมึกค่ะเพื่อนๆถ้ายังไงแล้วก็ไปดูคลิปเต็มๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่ก้อยค่ะสวัสดีค่ะมิววี่ค่ะมาเลยยะข้าวเต็มปากสวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์แห่งชาติค่ะวันนี้แม่ก้อยไปรับพี่มินนี่มาจากโรงเรียนแล้วนะคะคุณแม่ไปรับพี่มินนี่มาจากจังหวัดนครปฐมค่ะวันนี้รถติดมากวันศุกร์แห่งชาติค่ะเพื่อนๆไงอาทิตย์ที่แล้วมีหมาเข้ามาด้วยตลอดแล้วก็วันนี้ไปที่ดอนหวายที่นครปฐมค่ะไปซื้อไข่เค็มแดงมาให้นะน้ำยำให้น้องมิววี่กินค่ะน้องมิววี่เป็นคนที่ชอบยำไข่เค็มแดงส่วนกุ้งสดเป็นวันนี้เป็นทีมของพี่มินนี่นะคะเพราะว่าพี่มินนี่เขาจะชิมดูสิพี่มินนี่ก็ชอบอะไรนะกุ้งสดแต่วันนี้ค่ะคุณแม่ก็ไปแวะที่ตลาดดอนหวายมาแป๊บนึงเพื่อไปซื้อไข่แดงเค็มอย่างเดียวแล้วก็ไปรับพี่มินนี่ค่ะแล้วก็ตอนขากลับแวะตลาดจัมโบ้ค่ะได้เก็บบรรยากาศตลาดจัมโบ้มาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะถ้ายังไงก็เดี๋ยวจะมีบรรยากาศตอนที่พาพี่มินนี่ไปเดินตลาดนะจัมโบ้มาค่ะถ้ายังไงแล้วก็เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็วันนี้นะน้ำทำยำปลาแซลมอนกำลังทำอยู่แล้วก็อันนี้ยำไข่ยำอะไรนะเธอยำไข่เค็มกุ้งสดยำไข่เค็มแดงกุ้งสดแล้วก็อันนี้ยำปลาหมึกอะไรของพี่มินนี่ค่ะเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ขออนุญาตไปเก็บบรรยากาศในครัวเก็บบรรยากาศในครัวทันไหมยังไม่ทันใช่ไหมไม่ทันเสร็จแล้วไม่ทันเสร็จแล้วหิวมาแล้วน้ำไม่ใช่ในป้อนน้องอยู่เร็วอ้ามเร็วน้องกินข้าวไปด้วยค่ะน้องกินข้าวไปด้วยค่ะนี่ไงมาแล้วเมื่อกี้ไปเดินตลาดแยะเมื่อกี้ไปเดินตลาดจัมโบ้มาค่ะไปหิวเลยไอ้ยังไม่ยอมนะกึ่งพูดไปด้วยน้ำลายไหลไปด้วยพูดไม่ได้อ่ะกินไปด้วยพูดไปด้วยไม่ได้น้ำลายไหลอ่ะน้ำลายไม่ผ่านอ่ะหวานอ่ะเดี๋ยวว่าไงมินนี่ชิมสิสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะอยากกินแซลมอนได้มั้ยหมาก็คึกคืนด้วยอ่ะหวานมั้ยแล้วก็หวานไปว่าหวานนําหวานมากเดี๋ยวนะเฮ้ยอย่ากินก็หายไม่มีมะนาวที่อยู่ในนั้นไงมะนาวบีบมะนาวสักด้วยเราว่าใส่ปลาร้าอร่อยกว่าค่ะเพื่อนโอ๊ยไม่ใส่ปลาร้าอ่ะคือปลาร้าเลยเนาะไม่ใส่ปลาร้าเลยไม่อยากปลาร้าก็หวานจริงเหรอเออทําน้ํายําใส่ปลาร้าได้มั้ยใช่ๆแต่ปกติมีมะนาวไหมหวานไปไหมอ่ะมีอันจริงๆวันนี้ไม่หนักหวานนะมันหวานแบบไปเอาดูเจ้าไปเดินไปเดินยายยังขาวเลยเป็นไงเอาพูดเค็มแล้วนะมันไม่นัวคือครั้งนี้ระยะชิมไหมให้ระยะชิมเดี๋ยวครั้งนี้ระยะแตะนิดนึงนะเดี๋ยวให้ค่อยระยะแตะนิดนึงเดี๋ยวชิมดูแล้วนะสงสัยน้าน้ำไม่ได้ทำนานค่ะเพื่อนๆสูตรมันก็เลยดูแบนเฮ้ยเลยชิมดูด้วยชิมยังชิมแล้วชิมแต่ช้อนใช่ไหมไม่ได้ชิมทั้งหมดใช่ไหมใช่แล้วก็ว่าอร่อยแล้วนะมาเราจะกินแซลมอนคนเดียวให้มั้ยเนาะมันเหมือนหวานขมอ่ะหวานจังขึ้นขมมันยังไงก็ไม่รู้อ่ะมินไม่ผ่านมันหวานขมเปรี้ยวเข้าใจไหมใช่หวานขมเปรี้ยวๆอันนี้หวานขมเปรี้ยวอันนี้หวานขมขมวะอันนี้หวานขมเนาะมันขมอะไรอ่ะมันเคี้ยวน้ำตาลไม่หรออันนี้ไม่ใช่คลิปรีวิวเลยค่ะคลิปที่จะว่าแม่ครัวอย่างเดียวเลยวิจารณ์เดี๋ยวเราขอไปตกลงกันใหม่ก่อนนะคะเพื่อนแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงสวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะถ้ายังไงก็เจอกันใหม่เมนูหน้าคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า